เวียงเรืองศักดิ์ย้อนรอยรอดตายจากเครื่องบินตกเผยคำทำนายหลวงตาที่จะไม่ลืมได้รับฉายานักร้องกระดูกเหล็กมาแบบเหนือดวงสำหรับนักร้องชื่อดังเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ที่ผ่านเหตุการณ์เครื่องบินตกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตนับร้อยรายและมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่45คนหนึ่งในนั้นก็คือเจมส์โดยในวันดังกล่าวเจ้าตัวได้รอดชีวิตปาฏิหาริย์และถูกพยุงขึ้นมาพร้อมกับชู2นิ้วกลายเป็นภาพติดตาแฟนๆตลอดมานับเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าตัวไม่เคยลืมแม้เวลาจะผ่านมาถึง22ปีแล้วก็ตามล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมบอกเล่าเรื่องราวผ่านอินสตาแกรม @jamesiuangsak เป็นภาพข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์ในวันนั้นพร้อมไกลข้อความว่าครบรอบ22ปีความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนมีเรื่องที่ผมไม่เคยลืมอีกเรื่องคือเรื่องคำทำนายของหลวงตาพ่อหลวงขำท่านเป็นพ่อเฒ่าคุณตาแท้ๆของผมเองอยู่ที่วัดชัยชุมพลอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันท่านได้จากไปหลายปีแล้วครั้งหนึ่งสมัยผมยังเด็กหลวงตาให้ลูกหลานมานั่งล้อมวงการแล้วท่านหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนทำนายดวงเขียนคำทำนายให้หลานทุกคนในส่วนของผมนั้นหลวงตาขำเขียนว่าเมื่ออายุครบ18จะมีชื่อเสียงระดับประเทศอายุ19จะได้มีโอกาสเดินทางไปหลายๆประเทศอายุ20จะตกจากที่สูงแต่ไม่ตาย11ทอทงคอควาย2541เหตุการณ์ Airbus A310-204 เที่ยวบิน261ตกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้เสียชีวิต101คนรอดชีวิต45คนและหนึ่งในนั้นคือผม1ปีที่ผมมีอายุครบ20ปีพอดิบพอดีและกำลังออกอัลบั้มที่3เจมส์ FM สิ่งที่ผมนึกได้หลังจากที่ผมลืมไปนานแล้วคือคำทำนายของพ่อเฒ่าในวันนั้นขอระลึกถึงผู้สูญเสียทุกท่านขอทุกดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ในสัมปรายภพจงมีแต่ความสุขเทอญเวียงร่วงศักดิ์ซึ่งก็มีแฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นย้อนไปถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันไม่ใช่แค่เจมส์ที่จำเรื่องนี้ไม่ลืมแต่แฟนๆก็ยังคงระทึกและช็อกกับเหตุการณ์นั้นเช่นกัน